้าคุณอยู่ดูDistant Learning TV Direct DLTV แล้วเบื่อเนี่ยมันมีอีกช่องหนึ่งช่อง Facebook ของปิยบุตรแสงกนกุลซึ่งอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะฮะคือเขาไม่หยุดนะเขาก็แรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ควรหยุดฮะผมไม่รู้สำหรับเพื่อความเพื่อตัวเขาผมไม่แน่ใจอาจจะต้องหยุดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่เขาเล่นประเด็นเนี่ยเขาไม่ได้ไปที่ฝรั่งเศสอะไรละเขาอยู่แถวนี้เลยครับเขาเอาสารก่อนหน้านี้เขาพูดเรื่องสภาวะยกเว้นใช่ไหมอันนี้พูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเขาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เขาพูดถึงความที่ยังไงดีศาลรัฐธรรมนูญในประเทศไทยเนี่ยคือมันมาถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าแกก็วิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญอย่างค่อนข้างเปิดเผยแล้วนะและแกก็พูดถึงเรื่องของความที่มันไม่ได้มีความพยายามในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญจริงๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญหลักการในการเกิดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นคนที่เป็น the guardian of the constitution โอ้อันนี้อาจารย์ชโรจน์พูดแบบหลักการสากลดีมากศาลรัฐธรรมนูญเกิดมาเพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้ามีใครฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญต้องคัดค้านขวางอุดมคติของการเกิดศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกตั้งแต่เกิดมาในกลางศตวรรษที่แล้วเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นคนพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับเขาพูดถูกนะครับเรื่องนี้อันนั้นไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเศสอะไรกันใช่มั้ยหลักการศาลรัฐธรรมนูญทั่วโลกครับ the concept เรื่อง the guardian of the constitution ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นคอนเซ็ปต์ตั้งแต่เกิดศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกในโลกก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญแนวคิดต้นๆมันเริ่มที่เยอรมันไม่ใช่ฝรั่งเศสด้วยถ้าใครบอกว่านี่เป็นพวกทาสฝรั่งเศสคุณอาจจะเรียนหนังสือน้อยเกินไปครับนะฮะไปเรียนหนังสือกันให้มากขึ้นหน่อยสำหรับก็นี่อาจารย์ศิโรจน์ตอกย้ำอีกแล้วเรียนหนังสือเขาไม่ได้เรียนหนังสือกันอยู่อาจารย์ปิยบุตรอยากได้สารพิทักษ์รัฐธรรมนูญใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญ60นี่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องพิทักษ์มันไว้รัฐธรรมนูญที่มีกลไกรัฐประหารในตัวเองและคุ้มครองการสืบทอดอำนาจเนี่ยนะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพิทักษ์สารรัฐธรรมนูญจะพิทักษ์เขาพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่เซิร์ฟฝ่ายเผด็จการลองฟังนะครับเข้าใจว่าเรามีเสียงนะครับอันนี้เป็น e-learning แบบไม่น่าเบื่อจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกุลมาในเรื่องเนื้อหามีปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเต็มไปหมดเปิดตรงไหนหยิบตรงไหนมาตราไหนวิจารณ์ได้หมดนะครับแต่ผมเอามาให้นักศึกษาดูสัก 2-3 เรื่องเรื่องที่1ครับการรับรองให้การใช้อำนาจต่างๆของคณะรัฐประหารถูกต้องชั่วกาลปวสานนะครับนี่คือเรื่องแรกที่เป็นหลุมดำของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ในมาตรา279มาตราสุดท้ายคืออะไรก็ตามที่คสช.ทำถูกหมดชั่วกาลปวสานนะครับมันเขียนแล้วมันอ่านยากนะผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับถูกหมดชั่วกาลปวสานนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆเอาอีกสักเรื่องนึงวุฒิสภา250คนเขาเรียกกันว่าวุฒิสภาตามบทเฉพาะการอยู่แค่5ปีเดี๋ยวก็ไปนะครับแต่5ปีที่ว่าเป็น5ปีแห่งอะไรครับทำหน้าที่หลักๆคือเข้ามาเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว250คนมาจากไหนฮะ250คนนี้หัวหน้าคสช.ตั้งนะครับแล้วบังเอิญหัวหน้าคสช.ชื่อพลเอกประยุทธ์นะครับก็ไปตั้งวุฒิสภา250คนขึ้นมาวุฒิสภา250คนเข้าไปประชุมร่วมกัน2สภาก็บังเอิญเลือกคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกนี่ไม่เรียกผัดกันเกาหลังหรอครับคนยึดอำนาจชื่อประยุทธ์คนกำหนดกติกาชื่อประยุทธ์คนเขียนรัฐธรรมนูญ57ชื่อประยุทธ์57ไปเป็น60นะครับออกแบบการยกร่างต่างๆก็หัวหน้าคสช.เป็นคนทำนะครับออกมาเสร็จแล้วไงต่อครับหัวหน้าคสช.คนนี้ที่ชื่อประยุทธ์ก็ไปตั้งสว250คนและ250คนก็ไปเลือกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญคือเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเอ๊ะแล้ว22พฤษภาคม57ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญ50ทิ้งทั้งฉบับศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงไหนครับอ้าวทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ใช่เหรอครับเรารถถังออกมาฉีกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยสารมนูญอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมฮะสารมนูญหายไปไหนครับนำซ้ำคนทำรัฐประหารยังมาเขียนบอกด้วยซ้ำว่าให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจต่อไปประเทศไทยเลยกลายเป็นประเทศที่มหัศจรรย์ที่สุดในช่วงเวลานั้นครับคือมีคูเดตามีรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทั้งฉบับแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่ครับและศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทำอะไรกับรัฐประหารเลยเอ๊ะแล้วอย่างนี้คุณพิทักษ์รัฐธรรมนูญตรงไหนหรือ
สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นกลไกของรัฐประหารกันแน่เพราะอะไรครับเพราะรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่คุณบอกคุณเกิดมาได้เพราะรัฐธรรมนูญคุณจะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญเนี่ยเอาไว้เนี่ยคณะรัฐประหารมันฉีกทิ้งแล้วครับพอมันฉีกทิ้งสารรัฐธรรมนูญก็ควรจะต้องหายไปด้วยถูกไหมแต่สารรัฐธรรมนูญไม่หายครับเพราะคนทำรัฐประหารบอกเฮ้ยอยู่ต่อให้สารรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ต่อนะฮะเอ๊ะแล้วถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกทำหน้าที่ต่อก็เลยตัดสินบอกว่าเฮ้ยรัฐประหารผิดทำไม่ได้สารรัฐธรรมนูญจะอยู่ต่อได้ไหมฮะคณะรัฐประหารมันก็คงไปทุบสารรัฐธรรมนูญทิ้งถูกไหมแต่ที่อยู่ต่อมาได้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าคดีหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับให้นักศึกษาไปดูปีพ.ศ.ก็ได้ครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยในปลายปี57 58 59 60 61 5ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยมีประมาณ 4-5 คำวินิจฉัยน้อยมากแทบจะไม่มีเรื่องอะไรให้ทำเลยแต่สารรัฐธรรมนูญอยู่ครับรับเงินเดือนเหมือนเดิมเป๊ะองค์กรซึ่งมีความสำคัญสูงครับนะฮะเสมอสำคัญมากแต่เขาก็พูดถูกนะช่วงหลังยึดอำนาจคดีถอนสารมันแทบไม่มีเลยครับไม่มีมันมีคดีชุกตอนปี62ครับต้องหลังจากอนาคตใหม่มีการเลือกตั้งแล้วตอนนี้เหมือนคดีอะไรก็หมดแล้วนะหลังจากอนาคตใหม่มีคดีอะไรไหมตอนนี้ที่ดังอ๋อเงียบไปพักใหญ่นะจริงๆมันมีคดีอีกเยอะนะแต่ว่าบางเรื่องมันก็ไม่ถึงไงมันต้องผ่านกกต.ผ่านปปช.องค์กรอิสระต่างๆซึ่งไม่ชงให้ก็ไม่จบก็ไม่มีปัญหาครับนะฮะแต่ว่าแต่ละครั้งที่มีการยึดอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเสริมทัพที่ศาลรัฐธรรมนูญเสริมกำลังเสริมเรื่องให้ทำเสริมบทบัญญัติกฎหมายต่างๆอะไรเงี้ย